ที่ฉายเข้าไปกระตุ้นที่บอกวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันเป็นของแปลกปลอมเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาได้เล็ดของแปลกปลอมทุกธรรมชาติไปทำอะไรต่อมันก็ต้องมาสร้างอะไรต่างมาสู้ตัวแปลกปลอมแทนที่จะอิมมูนที่มาสร้างรักษาเซลล์ทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันก็มางัดตัวแปลกปลอมต่อก็เหมือนกับอยู่ในบ้านเราเนี่ยสิ่งมีพิษเข้ามาตัวภายในเราบ้านเราก็ต้องทำลายสิ่งมีพิษนี่คือเซนคอมมอนของเนเจอร์เพราะฉะนั้นมันต้องแอนตี้เนเจอร์ในรูปแบบคนเนี่ยอาการที่เราไปเน้นแอนตี้เนเจอร์เหล่านั้นน่ะแต่คนที่ไม่เข้าใจในแกนของเนเจอร์มันก็ไม่เข้าใจทีนี้เมื่อไม่เข้าใจเราก็ต้องหาทางให้ผู้คนมนุษย์นะรู้ไหมว่าคำว่าเนเจอร์มันคืออะไรเพราะฉะนั้นคำเน้นเนเจอร์นี้เข้าไว้เพราะมันไม่ใช่เฉพาะในระดับของไมโครเนเจอร์มันปิ้งเข้าไปเนเจอร์ของ DNA เป็น RNA เพราะมันสิ่งที่มีชีวิตตรงนั้นมันเป็นเนเจอร์ที่มันเกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่มีชีวิตเขาจะเรียกว่ายีนเรื่องของสิ่งเรื่องเขาแหละแต่เรามันตรงปลายเข็มนั่นเองคือไอ้ตัวปลายเข็มสุดเขาเรียกว่ายีนก็แล้วกันโอเคไหมไอ้ที่มันก่อนที่มันถึงปลายเข็มแล้วสุดปลายเข็มก็ได้อันนี้มันไม่ใช่ยีนตรงนี้มันไม่ใช่ภาษาเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันตัว PE คือ PE นี่ตัวนี้ที่จะเข้ามาเริ่มต้นเป็นสรรพสิ่งสรรพสัตว์สรรพสัตว์ก็ได้การสรรพสิ่งต้องมองถึงสรรพสัตว์มาจาก PE ก่อนไอ้ตัว PE ตัวนี้เมื่อเราเข้ามาสู่ระบบของการเป็นโลกหรือธรรมชาติแบบองค์รวมแบบอะไรต่างๆนั้นก็ปกผันมันจะร้อนดันชื้นนี่แหละความกดความดันความชื้นและความร้อนซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไอ้ตัวความร้อนจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สร้างimmunityขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์นี่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติโดยแท้ๆเลยนะวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปพอเข้าไปในธรรมชาติเขาสร้างimmunityขึ้นมาเพื่อที่จะมาบล็อกนี่ดีกว่าแทนที่จะเอาimmunityที่ว่านี้ไปใช้ในหล่อเลี้ยงเซลล์ตัวเองเปล่าเลยเซลล์ก็เลยกลายเป็นอ่อนแอเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเปล่าทีนี้คนที่ไม่เข้าใจโดยทั้งหมดทั้งโลกอะไรกันมันก็เยอะเลยอยู่ภายใต้ของวิทยาศาสตร์ AR ก็วัคซีนมันแหน่ะถ้าพูดต่อไปมันก็ไปต่อว่าต่อถามวิทยาศาสตร์จะมาข้างแล้วเราคือใครที่ไหนเราก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ใช่นู่นนี่นั่นแต่เชื่อมั่นว่าเรารู้กับสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้กับสิ่งนั้นก็ต้องบอกต่อกันไปคนไหนรับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันน่ะใช่ไหมเพราะเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรที่เราให้ไปคนไม่เข้าเก็ตคือคนที่เข้าได้คนไม่เก็ตมันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรคนได้แต่งเขาก็ได้ทีนี้ไอ้เจ้าคนได้ตรงนี้แหละที่มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะชี้ชวนคนอื่นให้ได้ด้วยมิฉะนั้นแล้วก็ธรรมชาติมนุษย์มันก็จะอ่อนแอไปเลยอ่อนแอไปเลยอ่อนแอไปเลยวิทยาศาสตร์ก็อาหารเสริมบำรุงเข้ามามันก็ยิ่งบำรุงมันก็ยิ่งอ่อนแอเอากับมันเสียดูประหนึ่งว่ามันใช่เนาะบำรุงมันไม่ใช่เด็ดขาดก็บำรุงแบบแม้ว่าคนที่บำรุงเลยกินอาหารวันหนึ่งนะถามว่าพอเราใช้พลังงานในการคิดในการทำอะไรต่างๆตอนนี้สุดท้ายตกตะลึงก็อ่อนแอก็เอาก่อนนอนกินบำรุงอีกเติมมาบำรุงอีก
เขาบอกว่าคือการซื้อการซื้อก็วิทยาศาสตร์คนที่ไม่เข้าใจตรงนี้เป็นคนที่น่าสงสารมาก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 เหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้คนเขาเข้าใจรู้และเข้าใจใช่เรามันเข้าถึงพลังงานตรงนั้นพลังงานบริสุทธิ์ทุกคนต้องมีหน้าที่กระตุ้นกระตุ้นไม่ต้องให้เขามาเชื่อเราเด็ดขาดห้ามเลยห้ามเลยเชื่อฉันสิไม่ต้องเข้าใจหรือเปล่าฟังทันหรือไม่อย่างไรเมื่อฟังทันเข้าใจรู้สึกยังไงเพราะนั้นมันจะโต้ตอบโดยความรู้สึกของผู้ที่เรานำเสนอครับมันตัวความรู้สึกตัวนี้นะฮะมันเป็นตัวสร้างอิมมูนเลยล่ะฮะให้กับตัวคนคนนั้นมันสร้างเลยครับคนรู้ว่ามันนั่นคือสร้างเลยว้าววับนี่นะเพราะฉะนั้นตัวฟีลลิ่งตัวที่สำคัญที่สุดต้องหาวิธีกระตุ้นแต่เรากระตุ้นโดยภาษาก็ต้องรู้ผู้ฟังเนาะภาษาต้องสุภาพแต่พอเวลาภาษาเด็กขั้วคือเด็กขั้วแปลว่าจนเช่นคำพูดตรงนี้อย่าต่อรองนะมันเด็กขั้วแล้วเพราะมันไปต่อไม่ได้เราก็บรรยายต่อไปไม่ได้คำต่อไปมันก็ไม่ได้มันหมดภาษาแล้วมันต้องใช้ภาษาแต่ต่อรองนะมันต่อรองไม่ได้เพราะว่าในส่วนมันจะเป็นอย่างนี้ในส่วนตัวเอาเถอะนะตามทีก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะต้องกระตุ้นการเบิร์นเนี่ยให้มากจึงจะช่วยผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากเพราะเวลานี้มองไปไหนก็มีแต่คนอ่อนแอทั้งที่ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มันมีมากมายมหาศาลมันน่าจะโอ้โหมอพาวเวอร์ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยอ่อนปวดหัวซะทั้งหมดแล้วมันจะทำอะไรได้ต่อไปประชากรเพิ่มขึ้นผลผลิตไม่มีเห็นไหมมีแต่คนอื่นเถอะนอกประเทศมาใช้อะไรมาคนใช้แรงงานคือคนที่มีกำลังแต่คนใช้แรงงานคือคนที่มีกำลังขอให้รู้คนที่มีกำลังพวกนี้จะเป็นคนที่ต่อไปก็จะกลายเป็นคือผู้มีพลังผู้ที่มีกำลังผู้นั้นน่ะเชื่อมั่นนะว่าจะเป็นผู้ที่ครองพื้นที่คนมีกำลังก็อยู่ในรูในห้องนี่ฮะไม่ออกจากบ้านโอ้ยระยะยาวสูญเสียเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลามองก็มองอนาคต50ปี100ปีต่อไปให้เขาเหล่านั้นไปต้องคิดอย่างนั้นนะฮะถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่หรอกเมื่อเรามีหน้าที่เราต้องทำไปอย่าไปหวังผลถ้าหวังผลเป็นทุกข์ใช่ป่ะได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่ได้ก็แล้วไปนะแต่เราก็ต้องรักษาความเป็นเราเหมือนกันในส่วนตัวในส่วนอะไรรักษาว่าเพื่อที่จะรักษาตัวเพื่อก็เพื่อเอาสิ่งที่ตัวเองรู้เข้าใจเนี่ยมาให้กับผู้คนโดยผ่านมิติของเทคโนโลยีอะไรก็ว่ากันไปตามบทบาทลีลาแต่ทั้งหมดต้องมีหลักว่าต้องแมวชนะค้าคานทางใครจะมาย้อนแย้งเราก็ไม่ต้องใช้วาจาที่จะเอาชนะหรือว่าไปบล็อกไปเบรกคนนั้นเปิดช่องนั่นเลยนะยิ่งสงสัยนะเราก็ยิ่งมีหน้าที่ที่ต้องอธิบายนี่แค่เพราะสิ่งที่เรามีคือสิ่งที่เขาไม่มีแล้วสิ่งที่เรามีก็เชื่อว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะฮะแล้วประโยชน์ตัวเราต้องนำเสนอไปเท่าที่เวลาปัญญาจะเอื้อมนวลก็ได้ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก่อนนะในรูปแบบที่คิดว่าที่เชื่อมั่นว่ามันจะได้เพราะธรรมชาติเนี่ยมันทั้งตัวเราทั้งสิ่งแวดล้อมก็ตัวไปมาถึงวันนี้มันถึงพอยต์สองตัวเนี่ยมันจะบีบรัดกันหมดถ้าหากก็มีอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางหนึ่งมันถูกบีบรัดสองข้างเ
ถ้าว่าไปตามเรื่องร้อนคือความกดความดันบีบแน่นอึดอัดไปไหนก็ไม่ได้แน่นตัวหนักตัวมันมีความดันความชื้นแล้วเป็นตัวความร้อนไอ้ความร้อนเนี่ยทั่วๆไปมันก็โอเคนะมันก็มีความสุขแต่มันไม่มันแปลกเลยความร้อนความร้อนเราก็รู้แต่ผิวกายนะแต่ความร้อนที่ว่านั้นนะมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้ยังไงเออตัวนี้ก็โหยากอธิบายยากมากจะรู้แหละเพราะว่ามากับธรรมชาติก็คืออากาศนี่แหละอากาศนี่แหละที่บอกว่าร้อนอากาศเนี่ยจะเป็นตัวลมเนี่ยอากาศที่มันจะเผาจะเบิร์นเนี่ยครับตัวความจะพอเวลามันเบิร์นแล้วปุ๊บมันจะแผ่มาเองแผ่ว่ามันจะหนีไปไหนก็มารอบผิวกายเรามันก็กลายเป็นเหงื่อเป็นอะไรต่างๆนะเรียกว่าคุ้มขนมันเปิดมันก็สามารถที่จะปรับได้ระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมก็แอบสอบให้ข้างในเราการเดินการเหินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไม่มีแรงคนไม่มีตรงนี้เดินไม่กี่ก้าวก็อ่อนแล้วนะมันเหมือนกับมีโอ้โหมีแรงบันดาลเอาไว้อย่างคนนี่คือคนไม่ปกติแล้วกันจะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลเอาไว้ก็อากาศนี่แหละไอ้ตัวมองไม่เห็นนี่แหละเออแต่มันมี ก็บอกว่ามหาศาลก็อากาศนี่นะงั้นใครจะชนะอากาศได้ไม่มีทางเราชนะได้แต่มีสิทธิ์ที่จะรู้และเข้าใจสิ่งนี้นะครับที่มันลึกซึ้งมากลึกลับซับซ้อนยากที่มนุษย์จะไปร่วมรู้ตรงนั้นเพราะต้องยกย่องพระศาสดาครับพระศาสดาที่รู้เรื่องของโลกเรื่องของในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวดังนั้นไม่ใช่พระศาสดาไปรู้ตัวนอกโลกแต่ในโลกนี้สมศาสดาพระเจ้ารู้ในโลกหมดแล้วนอกโลกได้ด้วยเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะถึงเวลามันต้องถูกบีบมากเลยคือมันถึงเวลาความจริงไอ้เวลาไม่รู้จะไปดูขี่นะครับถึงเวลาถึงเวลาของเราไม่รู้คำว่าถึงเวลาเนี่ยความจริงก็พูดมาอยู่ในใจมาตลอดนั่นแหละ10ปี20ปีที่ผ่านมาถึงเวลาในพูดส่วนตัวคุยส่วนตัวถึงเวลาแล้วไอ้ภายใต้เงื่อนไขคำว่าถึงเวลาแล้วแล้วก็ทำกันมาตลอดส่วนตัวแต่เวลาเนี่ยขณะนี้นะฮะมันไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวแล้วมันออกเบอร์วายเวฟไปซะแล้วเพราะว่าสื่อที่เรามีอยู่ตรงนี้มันเอื้อให้คนอื่นๆเหล่านั้นจะได้รู้ได้เข้าใจตามหลายมิติ แต่พอเวลาติดตามเรื่องข่าวสารเรื่องราวมนุษย์เรื่องธรรมชาติโอ้โหมันคิดว่ามันจะอยู่ยังไงกันนะจะอยู่ยังไงกันวะเนี่ยมันไปมองเห็นภาพมันขึ้นมาอย่างเช่นเอาในบ้านเมืองเราน้ำท่วมน้ำหลากดูสิไอคนที่ก็อยู่ในแวดล้อมน้ำท่วมเป็นจุดยังไงไอเรานั่งแขวนขาอยู่นี่ยังได้ที่หนึ่งที่สองยังไม่หลับกันไม่มีปัญหาอันนี้นี่อย่างละยังไม่ถึงขั้นมันไม่ได้แล้วก็มองไปทางด้านนี้เวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ช่วยนะช่วยการช่วยได้คิดถึงการช่วยเหลือกันและกันทางด้านรัฐาก็ได้จะเฝ้าระวังก็เห็นภูเขาไฟระเบิดก็เฝ้าระวังก็ระวังมันจะทำอะไรได้ใส่เดือนไปก่อนแล้วเหรอก็ภูเขาไฟระเบิดแต่ว่าใส่เดือนไปก่อนแล้วไงลุงใส่เดือนมันรู้ตัวแล้วไล่ลุงมันรู้ตัวแล้วมนุษย์ยังเฝ้าระวังอยู่เลยมนุษย์ที่รู้นะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเรื่องนี้ทำมาใส่เดือนที่ว่ามันเป็นไงนะใส่เดือนนะ
ก็ไส้เดือนมันโผล่มาริมแม่น้ำโขงเป็นพันๆเลยครับเป็นแสนพันๆแล้วกันมนุษย์ก็หยิบขึ้นมาดูเอ๊ะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยใช่แล้วใช่ครับมันขึ้นมาฝั่งของบ้านฝั่งเรานี่ฝั่งเราเลยครับจังหวัดอำเภอแม่น้ำโขงมันก็มีหนองคายมันก็มีนครพนมมุกดาหารนี่จังหวัดอะไรจังหวัดบางครับบึงกาฬนี่มันน่าจะเป็นบึงกาฬใช่ไหมแต่ถ้าเดานะเดาไว้ก่อนเพราะว่าเดาไว้ก่อนอโยหนีน้ำหนีตายหนีน้ำเห็นดินฝังครับผมนี่ผมดินไอ้สังพื้นดินอย่างเนี้ยครับอโยไอ้ยาดูนี่ตัวใหญ่เริ่มเทิมเลยอันนี้นี่คือคำถามเรื่องอะไรของมันก็นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอะไรกันนักหนาจะมาจากที่ไหนใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นแล้วถ้าหากก็จะบอกว่ามันคืออะไรปริศนาธรรมหรือเปล่าว่าคงหนักอะเรื่องน้ำมันคงจะหนักอะมันก็หนีเนาะโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้าหากว่าน้ำมาจริงๆถามว่าเสื้อเดือยมันอยู่ได้ไหมตอบว่าได้นะโอ้ยยังกับงูเลยเนาะไม่ใช่น้อยๆแล้วอันนี้ก็ขึ้นต้นไม้ไปเลยหนีน้ำนี่โอ้น้ำผงไงที่เห็นน่ะนี่ฮะหรือว่าน้ำหลากริมฝั่งแม่น้ำโขงตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับหนองคายท่าบ่อโอเคไปอยู่นี่ก็แปลว่าต้องเห็นข้างในคือน้ำโขงครับมันยาวๆนะมันจะเป็นเตาของน้ำโขงแต่นี่ก็คือจะเป็นฝั่งที่มีต้นไม้เหมือนว่าสปป.ประกาศแล้วดูซ้ำไปมั้งครับว่าหมายความว่าให้อพยพคนจากริมแม่น้ำโขงเพราะว่าสปป.ลาวใช่ครับไม่ทันได้เก็บเป็นเรฟเฟอเรนซ์ไหมมันเห็นชัดๆอย่างนี้นะเนี่ยสิ่งบอกเหตุก็ค่อนจะเยอะก็จะมากหอยขึ้นต้นไม้แล้วเห็นไหมเออก็คอยสังเกตดูดีครับว่าถ้าหากว่าหอยขึ้นต้นไม้แล้วก็คือโดยเซนส์ของมันโดยเซนส์ธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เซนส์ธรรมชาติเป็นคำถามนะครับคงจะหนักไตยั่วเยี้ยนับล้านตัวไอ้เยอะเหมือนธรรมชาติมาเตือนสัตว์ใต้ดินอ๋อดูสิงานนี้คงจะเรื่องน้ำปีนี้มันจะวุ่นวายหนักนี่ปรับตัวเองแล้วกัน